เปิดบทสัมภาษณ์ไบรท์วชิรวิชีวอารีนะครับหลังพอเราคู่กันเดอะมูฟวี่เตรียมฉาย22เมษายนนี้กลับมาสร้างความฟินในรูปแบบที่คุณผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนนะครับผ่านรูปแบบของภาพยนตร์สำหรับพอเราคู่กันเดอะมูฟวี่นะครับที่นำแสดงโดย2หนุ่มคู่จิ้นไบรท์วชิรวิชีวอารีและวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรในบทของสารวัตรและทายนะครับกับซีรีส์แห่งปีที่คุณประทับใจผ่านฝีมือการกำกับของ3ผู้กำกับที่มากไปด้วยฝีมือนะครับอย่างวีรชิตออฟนพนัทและฝนคณิษฐานะฮะการันตีคุณภาพเต็มร้อยฟินจิ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับจากประสบการณ์ซีรีส์ที่คุณเคยประทับใจซึ่งเมื่อวานนะฮะก็ปล่อยเพลงประกอบภาพยนตร์ออกไปนะครับ10 years later ที่ร้องโดยหนุ่มวินเวทวินโอภาสเอี่ยมขจรผ่านเสียงเพราะๆนุ่มๆได้รับการตอบรับจากแฟนๆดีเกินคาดนะครับแล้ววันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปเปิดบทสัมภาษณ์ของสารวัตรที่รับบทโดยหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์กันนะครับไบรท์วชิรวิชีวอารีรับบทเป็นสารวัตรนะครับในเพราะเราคู่กันเดอะมูฟวี่ความรู้สึกที่มีต่อซีรีส์เพราะเราคู่กันก็เป็นซีรีส์ที่มีความสุขทุกครั้งที่ดูนะครับเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วอารมณ์ดีก็เลยคิดว่าเพราะเราคู่กันเดอะมูฟวี่คนที่ได้ดูแล้วนะครับก็จะได้ย้อนกลับไปคิดถึงกลับไปอารมณ์ดีแบบนั้นอีกครั้งส่วนมูดของพ่อเราคู่กันเดอะมูฟวี่เป็นแบบไหนนะครับก็จะยังรู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมแต่จะอยู่ด้วยกันนานขึ้นนะครับรู้จักกันมากขึ้นแต่อาจจะไม่หวือหวาเท่าเดิมแต่นี่ก็คิดว่าเป็นความรักที่มั่นคงมากขึ้นความรู้สึกที่มีต่อสารวัตรรู้จักสารวัตรตั้งแต่พูดกับใครไม่รู้เรื่องเด็กปีหนึ่งนะฮะจนได้เจอกับสารวัตรที่เป็นประธานชมรมและได้เจอผู้คนมากมายจนวันนี้ได้เจอสารวัตรที่โตขึ้นมากคิดว่าเวอร์ชันนี้นะครับจะเป็นสารวัตรที่ลงตัวที่สุดสำหรับผมแล้วส่วนความรู้สึกที่มีต่อทายนะครับก็โตขึ้นเยอะจากซีซั่นแรกมีความมโนเก่งนะฮะหลังจากนั้นก็ได้อยู่ด้วยกันเรื่อยๆได้รับการดูแลจากสารวัตรนะฮะจนมาถึงยังขั้นกูที่ยังมีความงองแงคิดถึงกันอยู่ผมว่าลงตัวแล้วนะครับเพราะคบกันมานานมันสนิทกันมากอยู่ด้วยกันจนเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นทายที่ดีที่สุดเหมือนกันวินกับทายมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ยังมีความมนุษย์สัมพันธ์ดีนะครับเข้ากับคนง่ายเหมือนเดิมวินก็จะมีความมั่นใจตัวเองจะไม่มีความเชื่อเพื่อนเหมือนทายนะครับปรากฏการณ์ของซีรีส์พอเราคู่กันในมุมมองของไบรท์นะครับรู้สึกว่ามีแฟนนิยายเยอะมากเราก็คาดหวังว่าคงดูเยอะนะครับแล้วก็มีแฟนคลับกลุ่มที่ดูซีรีส์วายอยู่แล้วหรืออาจจะได้ดูซีรีส์ของเราบ้างกลับเป็นว่าคนที่ไม่เคยดูซีรีส์วายก็กลับได้ดูไปด้วยนะครับมีแฟนๆทั่วประเทศเราเองก็ไม่คิดว่าจะมีภาคต่อแล้วและไม่คิดว่าจะมีหนังก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับสำหรับซีรีส์เพราะเราคู่กันนะครับเปลี่ยนชีวิตอะไรในตัวไบรท์บ้างนะฮะปีนี้ก็เป็นปีที่สนุกนะครับได้ทำโน่นทำนี่ทำนั่นอย่างที่ไม่เคยทำก็ถือว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์ที่ทำให้ไบรท์ต่อยอดในการทำงานได้เจออะไรใหม่ๆในวงการหลายอย่างนะฮะมุมมองของความรักของไบรท์ที่ได้จากตัวละครสารวัตรก็คือเรื่องของการทำมากกว่าพูดนะฮะคือสารวัตรจะเป็นคนที่ไม่ได้มานั่งบอกทุกวันว่าฉันจะดูแลเธอให้ดีที่สุดนะซึ่งสารวัตรก็จะเป็นคนที่ทำเลยนะฮะทำให้ดูว่าเราคิดถึงคุณนะเราจะดูแลคุณนะที่เปลี่ยนไปก็คิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้เราก็แค่ทำมากกว่าพูดนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่ผมเรียนรู้ได้นะครับจากสารวัตรสำหรับพวกเราคู่กันเดอะมูฟวี่นะครับผู้ชมจะได้รับความรู้สึกแบบไหนกลับมาแสดงอีกครั้งก็คิดถึงช่วงที่ถ่ายทำซีรีส์นะครับคนที่ดูก็อาจจะคิดถึงช่วงที่ซีรีส์ออนแอร์เหมือนกันเป็นช่วงเวลาสั้นๆในโรงภาพยนตร์นะครับที่คุณจะได้กลับไปเจอสารวัตรและทายอีกครั้งแล้วก็จะได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับพวกเขา2คนยังไงก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะครับมาเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะครับก็อย่าลืมนะครับวันที่22เมษายนเขียนกระดานตัวโตๆเลยนะครับว่าเจอกันที่โรงภาพยนตร์นะครับกับพวกเราคู่กันเดอะมูฟขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก daradaily.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ